รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวยฉิบเนี้ย by Post TV นะคะเช้านี้ 8:00 นเช้าเจอกับพวกเรา3คนจิ๊บสนิแล้วก็ปอนทางช่อง Workpoint กด23ค่ะค่ะวันนี้เรามีหลายเรื่องราวดีๆเลยนะคะมามอบให้ด้วยนี่ก็ถือว่าเป็นการทำงานวันสุดท้ายแล้วนะคะของใครหลายๆคนใช่ค่ะพรุ่งนี้ก็จะได้หยุดกันแล้วเนาะไปเที่ยวต่างจังหวัดกันที่จริงจะบอกว่าช่วงนี้คือถนนโล่งแล้วนะในกรุงเทพโล่งมากบางคนลาไปแล้วใช่บางคนลาไปแล้วตั้งแต่ศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่แล้วนะแล้วไปยาวเลยไปยาวเลยตั้งแต่คริสต์มาสไม่ใช่เทศกาลหยุดของเราเราก็หยุดกันค่ะคริสต์มาสยาวจนถึงปีใหม่คือไม่กลับแล้วอะกลับค่ะกลับหลังจากวันที่สี่ที่ห้าเนาะแล้วก็เที่ยวให้มีความสุขนะคะเอาล่ะแต่ว่าใครที่หยุดอยู่บ้านแล้วดูเราอยู่นะคะวันนี้เรามีคลิปเรื่องราวดีๆเรื่องราวสนุกสนานมาฝากกันค่ะเริ่มที่เรื่องแรกเลยค่ะมีคลิปตัวนึงมาให้ดูเป็นลักษณะของการวิ่งปกติคุณวิ่งออกกำลังกายกันวิ่งทำนู่นทำนี่กันเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าพวกนี้เขาวิ่งไปทำอะไรกันค่ะดูแล้วนี่ตอนนี้อันนี้เหมือนแห่ครูเข้ามาเหมือนแบบนี่คือวิ่งมาราธอนเหรอคะแผ่นดินถล่มแล้ววิ่งหนีอ่ะเอออันนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นการวิ่งที่สุราษฎร์คนสุราษฎร์เขาวิ่งกันไปทำอะไรกันเขาวิ่งไปสอบใบขับขี่กันฮะไอ้คนนี่คือการวิ่งไปสอบใบขับขี่นะคะไม่ได้หูฝาดนะคะเพราะว่านี่เป็นวินาทีที่ชาวบ้านในอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเขาแห่กันไปยืนรอที่หน้าประตูสำนักงานขนส่งกันตั้งแต่ตีสี่นะคุณ เพื่อจะไปเข้าสอบใบขับขี่ซึ่งทันทีที่ประตูสำนักงานเปิดปุ๊บเนี่ยนึกว่าวิ่งไปรับของฟรีกันนะคะคือทุกคนวิ่งสับขาแบบไม่คิดชีวิตเลยเพราะว่าเห็นแบบนี้ก็คือคนสุราษฎร์นี่นะคะเขาไม่ใช่แค่ขับรถเป็นอย่างเดียวแต่ต้องวิ่งเก่งด้วยเพราะว่าเขาจำกัดคนที่เข้าไปสอบใบขับขี่แค่40คนต่อวันเท่านั้นอ๋อก็เลยต้องวิ่งถูกต้องสู้ตายกันมากๆเลยนะคะแล้วก็สถานที่เขาไม่อำนวยเพราะฉะนั้นภาพก็เลยออกมาอย่างที่เราเห็นกันนั่นแหละค่ะคุณเห็นช่วงหลังๆไหมคนเดินคือแบบหมดหวังหมดหวังคือคนที่วิ่งไปก็คือมันก็น่าจะเป็น40คนแรกสงสัยวันนี้เราต้องกลับบ้านอีกตามเคยเลยไอ้แม่เอ้ยไม่ไหวโอ้แก่จังเลยคือมาจนแก่คุณคิดดูสิวิ่งไม่ทันแก่เลยเหรอมารอตีสี่ตั้งแต่ปลายทางทุกวันนี้รออยู่ที่กลางทางยังไม่ไปถึงไหนเลยแล้วก็บอกว่าทิ้งเขาไว้ที่กลางทางนี่แหละก่อนจะได้ไปขับขี่ก็60พอดีนะคะก็ตอนแรกนึกว่าวิ่งมาราธอนนะคุณใช่เดี๋ยวนี้เขาบอกว่ามันเข้มงวดมากขึ้นแล้วไปขับขี่ก็ทำได้ยากมากขึ้นนะคะถ้าเป็นเมืองนอกก็ยากเหมือนกันใช่ไหมพี่ปอยากมากกว่าจะได้1ใบแล้วก็คือจะต้องเสียเงินเป็นหลายหมื่นอ่ะกว่าจะได้1ใบนะคะเพราะว่าความปลอดภัยบนท้องถนนสำคัญด้วยนะคะใช่แล้วค่ะนี่ยิ่งช่วงปีใหม่เนาะก็ต้องดูแลตัวเองกันดีๆด้วยใช่แต่ว่าทางสำนักงานนี้นะคะเขาฝากมาบอกว่าตอนนี้เนี่ยคิวใบขับขี่ที่จะมาทำที่เนี่ยนะคะจนถึงเดือนกุมภาพันธ์คือทะลุไปเรียบร้อยแล้วนะไม่ต้องวิ่งส่วนวิธีการแก้ปัญหาเขาบอกว่าไปกระจายทำที่สาขาอื่นบ้างเขาบอกงี้วิธีแก้ปัญหาเดี๋ยวนี้เขาต้องมีอบรมด้วยไงคุณสมัครคุณอบรมแล้วคุณสอบคือใช้เวลาทั้งวันนะคะในโควต้า40คนนะคะถ้าเกิดใครรู้สึกว่าขี้เกียจวิ่งขนาดนี้เหมือนวิ่งหนีผีปอบนี้นะคะก็ไปสาขาอื่นบ้างฉันก็นึกว่าวิ่งหนีผีปอบนี่ถ้ามีโอ่งมีตุ่มเนี่ยโอเคนะใช่อยู่มาถึงฝั่งดิฉันบ้างดีกว่ามาถึงเรื่องสวยๆงามๆเป็นงานศิลปะงานอาร์ตนะคะแต่อันนี้ค่ะเป็นงานอาร์ตในโรงพยาบาลสำหรับเด็กสวยงามทำเขาบอกว่าทำจากที่พ่นสเปรย์หิมะค่ะจะเก๋ขนาดไหนนะคะมีภาพมาให้ชมด้วยค่ะอันนี้นะคะคือผลงานของนายทอมเบเกอร์ค่ะศิลปินชาวอังกฤษนะคะที่เขาเนี่ยเนลมิดค่ะให้บานกระจกหน้าต่างโรงพยาบาลเด็กแห่งหนึ่งนะคะกลายเป็นกระดานวาดเขียนขนาดใหญ่ด้วยสเปรย์ละอองหิมะค่ะปกติเราก็จะมาเพ้นสเปรย์กันแบบ Merry Christmas Happy New Year คนนี้ค่ะเขาก็เอาสเปรย์อันนี้ที่เราใช้การค่ะมาสร้างงานศิลปะบนกระจกนะคะดูนุ่มเหมือนหิมะจริงๆเลยอ่ะ
สวยงามมากเลยนะคะเรียกว่ารายละเอียดต่างๆในภาพเนี่ยทุกอย่างออกมาเป๊ะเวอร์วังมากนะคะผลงานของเขาเนี่ยใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงในการตกแต่งหน้าต่างของโรงพยาบาลเด็กด้วยสเปรย์หิมะนะคะก็มีอุปกรณ์ก็ผู้กันแค่นั้นเองพ่นไปเสร็จใช้ผู้กันเกลี่ยวาดรายละเอียดใส่เข้าไปอีกนิดนึงนะคะแต่บอกเลยว่า2ชั่วโมงที่เขาใช้เวลาไปเนี่ยไม่สูญเปล่าเลยนะคะเพราะว่าทั้งเด็กที่ป่วยนะคะรวมถึงคุณหมอนางพยาบาลเนี่ยก็ต่างชื่นชอบและเห็นผลงานเขามีความสุขมากคุณคิดดูสิหน้าต่างธรรมดาดูแบบจากที่เราแบบมองผ่านเดินไปเดินมาตามทางเดินเนาะอันนี้กลายเป็นแบบน่าดึงดูดและน่าสนใจมากๆเลยนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่านายทอมเบเกอร์เนี่ยนะคะคนวาดหัวโล้นคนนี้ล่ะค่ะเป็นศิลปินคนแรกและคนเดียวในโลกนะคะที่ใช้เทคนิคการวาดภาพบนสเปรย์ละอองหิมะแบบนี้ส่วนใหญ่ที่เราเห็นก่อนหน้านี้แล้วเอาคนที่วาดบนฝุ่นมาให้ดูนะใช่อันนั้นก็เป็นฝุ่นอันนี้เป็นฝุ่นเป็นอะไรบ้างอ่ะอันนี้ค่ะเป็นสเปรย์ละอองหิมะนะคะแล้วก็บอกเลยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยนะคะจุดเริ่มต้นจากงานเขาคุณรู้ไหมเริ่มจากอะไรยังไงคะเริ่มจากเพื่อนเขาบอกให้เขาเนี่ยช่วยพ่นสเปรย์หิมะในเพื่อนขายของเปิดร้านช่วงคริสต์มาสปีใหม่ช่วยพ่นสเปรย์ให้หน่อยพ่นไปพ่นมาเขาก็รู้สึกว่ามีอินสปายแล้วก็สร้างเป็นผลงานศิลปะแล้วก็กลายเป็นผู้ชายคนแรกเลยนะคะที่วาดงานศิลปะแบบนี้น่ารักจังเลยแบบที่โรงพยาบาลคือคุณหน้าหนาวที่เมืองนอกเนี่ยนะคือมืดมากจริงๆแม้กระทั่งบ่ายสองบ่ายสามนี่ก็คือมืดแล้วดังนั้นคนที่อยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยมันเป็นหดหู่นะมองออกไปเห็นแต่สีดำเอ๊ะพอเห็นอย่างนี้มันก็ดูสดใสขึ้นมาบ้างนะคะก็เป็นศิลปะที่สร้างสรรค์ให้เกิดสิ่งดีๆขึ้นเนาะใช่แล้วค่ะมาต่อกันเลยดีกว่านะคะกลับมาที่เมืองไทยของเรากันบ้างปีที่แล้วเนี่ยมีโครงการดีๆให้เด็กๆไปอ่านหนังสือให้แมวฟังค่ะเพื่อที่จะพัฒนาเพราะว่าปกติไปอ่านให้ผู้ใหญ่ฟังเด็กกลัวผิดไงเดี๋ยวพออ่านผิดอะไรอะไรใช่เหรอสะกดด้วยดอเด็กอ่านลายชีตอะไรอย่างเงี้ยคือกลัวเด็กกลัวไม่มีความมั่นใจพอไปอ่านให้แมวฟังเนี่ยเด็กรู้สึกว่าเฮ้ยแมวไม่ตัดสินเราแมวไม่เข้าใจถ้าแมวตัดสินก็งงนะแมวไม่ตัดสินแมวไม่ว่าปีนี้โครงการนี้ยกระดับขึ้นมาหาผู้ฟังที่ใหญ่กว่าเดิมคือใครคะหมาค่ะหมาใช่แล้วน้องน้องหมาจรจัดเนี่ยนะคะที่บ้านหมาจรจัดเนี่ยบางคนเนี่ยบางคนหมาบางคนหมาบางตัวหมาบางตัวเนี่ยนะคะอาจจะถูกทำร้ายมาอาจจะเก็บกดอาจจะเศร้าซึมเศร้าก็ได้นะคะดังนั้นการที่เด็กๆเนี่ยไปนั่งอ่านหนังสือให้ฟังเนี่ยช่วยน้องน้องหมาพวกนี้ได้ดีมากไปชมกันค่ะเอาไม่ใช่ประเทศไทยนะคะขออภัยดีหัวทองมาเลยนะคะบรรยากาศเนี้ยค่ะน้องๆหนูๆอาสาสมัครเนี่ยนะคะใช้เวลาในช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่ที่จะมาถึงคลุกตัวอยู่กับน้องหมาประจำตัวเพื่ออะไรนี่แหละค่ะอ่านหนังสือให้น้องหมาฟังนะคะมีการยื่นมาดูใช่ก็ถือว่าเป็นการต่อยอดโครงการจากปีที่แล้วซึ่งเป็นการอ่านหนังสือให้น้องแมวฟังนะคะพูดเลยว่าเหตุผลที่โครงการนี้เนี่ยผุดตัวขึ้นมาก็เพื่อช่วยให้น้องหมาที่ขี้อายไม่กล้าเข้าสังคมเนี่ย มีความคิดใหม่กล้าเผชิญหน้ากับคนมากขึ้นเพราะการที่เขาได้อยู่กับเด็กๆเนี่ยแล้วเด็กๆก็ไม่ตัดสินเขาไม่ได้มาเพื่อจะมาแบบอุ๊ยมาเล่นกับฉันหน่อยสิแต่มาเพื่อจะให้จริงๆก็คืออ่านทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าพอทำแบบนี้ปุ๊บน้องหมาเนี่ยมีความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาค่ะหมาที่ alert มากๆจะกลายเป็นสงบแต่หมาที่สงบก็จะมีชีวิตชีวามากขึ้นคือน้องๆหมาส่วนใหญ่ในศูนย์รับเลี้ยงสัตว์ที่เป็นหมาจรจัดเนี่ยบางตัวเคยถูกทำร้ายบางตัวเป็นหมาซึมเศร้าเขาก็มีความเชื่อว่าถ้าเด็กๆมาคลุกคลีอ่านหนังสือให้ฟังเนี่ยก็เหมือนช่วยให้น้องหมาผ่อนคลายนะคะยิ่งได้เจอคนเยอะๆมากหน้าหลายตาเนี่ยก็จะเลิกตื่นเลิกกลัวคนส่วนหมาตัวไหนที่ไฮเปอร์อะเลิร์ตตลอดเวลาเนี่ยก็จะกลายเป็นหมามีสมาธิมากขึ้นคือจากเป็นหมาสมาธิสั้นก็กลายเป็นสมาธิยาวมากขึ้นรู้จักนิ่งรู้จักสงบเพราะว่าเวลาคนอ่านหนังสือให้ฟังเนี่ยน้องหมาต้องนิ่งๆมีสมาธินี่แหละค่ะคนก็มีสมาธิหมาก็มีสมาธินะถือว่าเป็นช่วงเวลาดีๆที่ใช้ร่วมกันอย่างมีประโยชน์นะคะหลับไปแล้วค่ะคุณแม่นี่ไงหมา alert กลายเป็นหมานิ่งนะคะโครงการนี้เนี่ยวินวินทั้งคนทั้งหมานะคะเพราะว่าไม่ใช่แค่หมาผ่อนคลายเด็กๆเนี่ยก็ได้ทักษะการอ่านหนังสือของตัวเองนะคะนี่แหละค่ะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในช่วงปีใหม่ที่สำคัญเนี่ยเป็นบุญนะไปช่วยน้องเขาอ่ะนั่นแหละสินี่เนี่ยเขาสนใจเลยเห็นไหมแบบมาส่องดูว่าเอ๊ะเขาพูดอะไรนะเพราะปกติเวลาคนมาเนี่ยก็จะเหมือนไปเรียกร้องอะไรจากหมาบางอย่างเหมือนแบบเฮ้ยมานี่มานี่แต่อันนี้คือไปนั่งเนี่ยหน้ายังไม่มองเลยอ่านแต่หนังสือเขาก็เลยรู้สึกว่า
อะไรอย่างเงี้ยทำให้เขารู้สึกสงบมากขึ้นนะคะช่วยแก้ปัญหาทางจิตให้น้องหมาได้ด้วยดีนะคะเป็นโครงการดีๆเนาะแต่ว่าบ้านเราก็มีโครงการเกี่ยวกับการอ่านอันนึงที่น่าสนใจมาก Read for the Blind คือหลายคนมีมือถือเทคโนโลยีอยู่ในมือนะคะถ้าช่วงปีใหม่ว่างเนี่ยคุณไม่ทำอะไรคุณโหลดแอปพลิเคชันนี้มาค่ะแล้วในบ้านคุณมีหนังสืออะไรก็ตามคุณก็อัด voice เอาไว้แล้วก็สร้างหนังสือเป็นของคุณเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นการให้ความรู้กับผู้อื่นด้วยนะคะใช่แล้วค่ะใช่เนี่ยทำดีๆก็ได้สิ่งดีๆนะคะแต่จะได้สิ่งดีจริงหรือเปล่าต้องถามสิในเบรกหน้าต้องเช็คดวงชะตากันสักนิดหนึ่งค่ะค่ะสนับสนุนโดยโอโตยะกางเกงแดนสลิมยาธาตุน้ำขาวไทยนครปราศจากแอลกอฮอล์และน้ำตาล